อู้นี่เด้ออู้หู้อาทิตย์นึงแล้วครับเบิ่งหน่วยนะครับไงแห้งเดี๋ยวจะเทียบกับกำปั่นมึงนะไงกับกำปั่นแล้วอุ้ยสองกำปั่นแล้ว7มือได้นั่นนี่7มือนะครับจริงๆแล้วนะครับคันผสมเกสรแล้ว3มือก็ใหญ่เลยใหญ่เลยผู้อู้ได้เลยนะครับนี่นะครับแตงโมลอยฟ้าหลังจากผสมเกสรได้7มือนะครับหน่วยใหญ่ขนาดนี้แล้วการขึงเชือกแตงโมก็สิบ่คือบักเขือเทศนะครับเพราะว่าบักเขือเทศสิเกี่ยวจากลำต้นขึ้นไปหาข้างทั้งๆนะครับแต่ว่าต้นนี้จะใช้ไม้ไผ่ยาวนะครับว่างข้างๆกองโฟมแบบนี้นะครับยาวมาเลยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อขึงนะครับขึ้นไปหาข้างนะครับเกี่ยวสลับฟันปลานะครับลงมากองนึงก็จะเกี่ยวอยู่2ทบนะครับเพราะว่าในกองนึงนะครับมันจะมี2ต้นนะครับถึง2ต้นจะเอาไว้2แขนงนะครับนี่ครับมันก็จะได้4เส้นจังซี่นะครับเพื่อเกี่ยวขึ้นไปหาข้านแบบนั้นนะครับเนาะหลายคนถามว่ามันเป็นหน่วย ถาเฮ็ดแตงโมจังซี่แล้วถ้ามันเป็นหน่วยเนาะเครือมันสิบ่หักลงมาบ่มันสิบ่รูดบ่เนาะนี่ค่ะคือวิธีการที่เฮาหอยเนาะค่ะนี่เฮาก็จะเอาเขาเอิ้นว่าหยังล่ะคะผ่าเขียวเนาะผ่าแยงเขียวเอามาตัดค่ะพอให้มันเป็นถุงๆเฮาก็เอาเชือกมัดอันนี้เฮาก็จะยึดกับไม้นี่ค่ะเฮายึดกับไม้ทั้งๆนี่ก็ผ่าแม่นค่ะคือเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้ถุงๆมันแข็งเพื่อให้มันได้เพื่อให้มันได้หอยแตงโมเนาะค่ะนี่อันนี้คือเฮาหอยนี่ค่ะนี่มื้อนี้เนาะค่ะนี่ลูกนี่เดี๋ยวเฮาจะมาหอยให้เบิ่งครับต้นนี้ได้จักมื้อแล้วนะแตงโมนี่แตงโมนี่เนาะค่ะฐานับจากมือพอมาเล็ดเลยนะมันจะได้เพราะว่ามันพอมันที่28เนาะมันก็จะได้เดือนนึงก็8มื้อแต่ถ้านับจากมือลงกองนับจากมือลงกองมันจะได้27มื้อ27มื้อแต่คันนับจากมือที่ผสมเกสรก็คือ7มื้อนี่ค่ะเฮากับมามัดเฮาตัดมาเนาะตั้งแต่อ่ะเฮาตัดผ่าแยงเขียวมาก่อนค่ะครับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเฮากับมามัดให้มันเป็นอู่ขนาดซ้ําใดก็ได้นะครับแล้วก็เอาขนาดซ้ําใดก็ได้เฮากะเอาเลยถ้าเฮาคิดว่าหน่วยมันสิใหญ่เฮากะเอาแบบใหญ่ๆแน่สินะเฮากับมามัดให้มันเป็นอูเลยค่ะครับสําหรับเชือกมัดนะเฮามัดวิธีมัดอ่ะเฮามัดจังไหนก็ได้เห็นแต่มันอยู่ค่ะแล้วเชือกที่เฮามัดนะคะเอาเชือกหยังมัดก็ได้เนาะคือถ้าเฮาคิดว่ามันพอแตงมันหนักแล้วมันอยู่นะเฮาก็เอาเลยค่ะเนี่ยที่นี่ตัวนี้เนาะค่ะเฮาก็เอามาใส่นี่ค่ะเอามาใส่แต่ตัวนี้มันใส่เสือกฟางนะที่เฮาเอาฟางให้งัวเนาะบ่แม่นเสือกฟางเสือกงัวเสือกเฮาเฮ็ดอีหยังอ่ะเสือกที่เขาเฮ็ดมัดฟางฟางอัดก้อนแมนเพราะว่ามันดีกว่าเขาจะเอาถิ่มนะเขาก็เก็บไว้เขาก็เอามาใส่ได้ประโยชน์ครับนี่ตัวนี้นี่คือเขาก็ห่อไว้เนาะค่ะนี่ตัวนี้เขาก็จะยึดกับตัวนี้เนาะค่ะเขาก็เกี่ยวขึ้นไปเลยค่ะเกี่ยวขึ้นไปเลยเพื่อให้มันยึดเขาเกี่ยวตัวนี้ดีกว่าค่ะเพราะตัวนี้มันจะได้เกี่ยวกับตัวนี้อีกเท่านึงนี่หน่วยนี้ครับครับเขาก็ยึดมาทั้งผีก็ได้ค่ะคนก็ได้เนาะจ้าทั้งไหนก็ได้เนี่ยเขาก็ยึดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราขอเบิ่งวิธีมัดชัดๆอีกนะคือจังผมนี่กับคันให้มัดก็มัดบ่เป็นนั่นนี่เดี๋ยวมัดอีกอันนึงนี่ค่ะนี่อันนี้เนาะมันก็จะได้อูสําหรับตัวนี้เนาะค่ะนี่เฮาก็จับศูนย์มันอีกเทื่อนึงจับศูนย์เดี๋ยวเฮาเบิ่งก่อนว่าเฮาสิเอาซําใดครับเฮาตัดเชือกออกอันนี้มามัดอูให้บักแตงเขาเอิ้นว่ามาผูกอูให้บักแตงผูกอูให้แตงโมแม่นค่ะฮักกับมัดธรรมดาเฮานี่แหละค่ะมัดจังไหนก็ได้เห็นมันอยู่นะนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้เห็นบ่ถ้ามาจังซี่ฮักกระทบตัวนี้ลงตัวนี้ลงก็ดึงตัวนี้ไว้ฮักกระม่วนตัวนี้กลับไปเดี๋ยวม่วนออมเนาะม่วนออมกลับไปค่ะเดี๋ยวได้แล้วม่วนออมมาแล้วฮักกระสอดขึ้นมาโอ้ยกล่องขึ้นมั่วแต่ว่าโอเคจังซี่นี่สิดึงจังได๋ก็บ่มีรุดนะครับเนาะแม่ค่ะบ่รุดค่ะบ่แม่นหยังนะเทียงบัดเบิ่งเพราะว่าผมลองมัดแล้วมัดจังได๋มันก็ลุยอ่ะนะแต่ว่าถ้าเฮาบ่มั่นใจเฮาก็เกี่ยวอีกเทื่อนึงก็ได้จังซี่นะคะนี่เอาลองดึงให้แห้งเบิ่งบ่รุดบ่มีการรุดเนาะจังได๋ก็บ่รุดระวัง3ระวังคึมบักแตง3กกก็บ่รุด10กกก็บ่รุดเนี่ยนี่ค่ะโอ้ได้อูยังก็ได้อูแล้วเนาะเฮาก็ได้ค้ำหน่วยบักแตงไว้นะคะอูยังโกเลยนะฮะนี่เฮาก็ได้ค้ำเพิ่นไว้อันนี้เฮาก็ได้เฮ็ดอีกค่ะเฮ็ดต่อไปอีกเนาะต่อไปอีกจ้าอันนี้เฮาก็เฮ็ดนี่อันนี้จักกองครับแตงโมที่ปลูกไว้อันนี้แตงโมที่ปลูกไว้18กองค่ะ18กองตอนนี้ได้ฮอไปแล้วจักหน่วยครับนี่ได้นับบ่ได้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ครั้งนี้14เนาะค่ะครับเอาคุณ15 16สิบเจ็ดสิบ
14 15 16 17 18 19 20ได้20หน่วยแล้วค่ะได้20หน่วยแล้วแต่ยังพันบ่ทันหมดเนาะแม่นก็ยังพันบ่ทันหมดครับ18กล้องนี่คันสมมุติว่าคูณ2ก็36 36ต้นนึงเอาแค่หน่วยเดียวแต่เอาไว้2กิ่งถ้าตามทฤษฎีเขาเนาะแต่อันนี้คือเฮาสิลองไว้ทั้ง2เบิ่งสิลองเอาไว้ทั้ง2เบิ่งถ้าเครือใดถ้ามันมีหน่วยสมบูรณ์อยู่ทั้ง2เครือทั้ง2กิ่งอ่ะเฮาก็จะเอาไว้ทั้ง2จะเอาไว้ทั้ง2นําแล้วก็จะเอาไว้แค่หน่วยนึงนําแม่นแต่ว่าจะเอาไว้เครือละหน่วยจังซี่นะคะครับว่ามันสิสมบูรณ์บ่เดี๋ยวจะให้เมืองว่าต้นนึงที่มันมี2เนาะอุ๊ยนี่แม่นหน่วยไหนบ่ทันได้เห็นอยู่ค่ะครับเดี๋ยวสิไปฮอจริงๆเฮาควรฮอตั้งแต่มันน้อยๆเนาะเนี่ยมันซ้ํานี่นี่ค่ะซ้ํานี่ก็ฮอได้แล้วเนาะนี่คือต้นนี้เนาะค่ะนี่2กิ่งเนาะมันมาในต้นเดียวกัน2กิ่งครับเนี่ยอันนี้คือหน่วยนึงอันนี้คือหน่วยนึงอะค่ะคือมันเป็นเครือละหน่วยเฮาจะเอาไว้เครือละหน่วยเบิ่งจังซี่นะคะว่ามันสิเป็นจังได๋ซ้ํานี่สมควรฮอแล้วเด้อครับแม่นอย่าปล่อยให้มันใหญ่จังซี่แต่ว่าอันนี้คือเอาไว้ถ้าฮอให้พี่น้องเบิ่งซื้อนะครับค่ะเพื่อเขาเดียวก็คือใหญ่เลยค่ะครับเพราะว่าหมู่บ้านวสิทายแต่หมู่บ้านแล้วมันบ่มีแดดแสงมันบ่ค่อยได้นี่ครับมื้อนี้ก็บ่มีอีกนะครับคันบ่ฮ้อให้เบิ่งมื้อนี้ก็เดี๋ยวหน่วยรุดนะครับหน่วยใหญ่นะครับเดี๋ยวหน่วยเพิ่นสิใหญ่ครับโอเคสําหรับวิธีการเฮ็ดอูให้แตงโมนะครับนี่แหละวิธีเฮ็ดอูให้แตงโมจะท่าติดตามกันต่อไปนะครับเนาะว่าจะเป็นจังได๋นะครับก็หาเบิ่งเวลามันใหญ่เนาะครับนี่นะครับแตงโมในกล่องโฟมนะครับอายุจักมื้อนะนับจากมือปลูกก็คือเดือนนึงกับ7มื้อค่ะครับนับจากมือปลูก1เดือนกับ7วันถ้านับจากวันลงกล่องก็27วัน27วันแต่ถ้านับจากวันที่ผสมเกสรก็7วันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ